ัดบึงการจับผู้ต้องหาชาวลาวขนาดลำเลียงกัญชาอัดแท้งข้ามแม่น้ำโขงมาส่งกระบวนการค้ากัญชาชาวไทยครับกัญชาแห้งอัดแท้่ง1 4 7กิโลกรัมเป็นของกลางที่ฐา,านพราน2103จังหวัดบึงการยึดได้จากนายคำชาวลาวขนาดลำเลียงกัญชาทั้งหมดข้ามาส่งให้กับกระบวนการค้ากัญชาชาวไทยบริเวณริมแม่น้ำโขงตะบ,บนโคกก่องอำเภอเมืองจังหวัดบึงการครับ เจ้าที่เปิดเผยว่าผู้ต้องหาใช้เรือหางยาวขนกัญชาดังกล่าวข้ามแม่น้ำโขงมาจากฝั่งประเทศประเทพื้นบ้านมุ่งหน้ามายังฝั่งไทยจึงได้ขอตรวจค้นก่อนที่จะพบกัญชาดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ในเรือจึงได้ยึดของกลางและจับกลุ่มผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับ